แล้วนี่คือวันที่7เสียงเพลงสร้างสรรค์ค่อยๆดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียงท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมมาถึงคือเริ่มเลยเพราะว่าอันนี้คือพอผมเดินเข้าไปนิดหน่อยมันเริ่มเลยซึ่งมาก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกมฮอนไคสตาร์ดิวในภาคที่8กันแล้วนะครับผมมาเราก็จะไปเริ่มเนื้อเรื่องกันโดยที่ไม่รอพังเพิ่งไม่รออะไรทั้งนั้นมาเดี๋ยวขอดูหน่อยสิดาราส่องแล้วประสานพร้อมเพียงดับศูนย์แล้วพร้อมเพียงดับศูนย์พร้อมเพียงดับศูนย์อะไรเนี่ยฟัสโอ้โหคำพูดเดิมๆนะแต่ว่าหนักใช้ได้เลยนี่มาเพื่อความปลอดภัยกินก่อนเลยมาไม่รู้ครับอนาคตข้างหน้านี่แน่นอนได้ต่อสู้แน่ๆเพราะอย่างนั้นกินก่อนให้รู้แล้วรู้รอดไม่งั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ดับกลางคันอีกมาซันเดย์ดูสิเขาอยู่นั่นไงทุกอย่างเกี่ยวข้องกับพร้อมเพียงได้จบซุ่งได้จบลงเพียงเท่านี้ไม่ทราบว่าทุกท่านคิดยังไงบ้างแต่ว่านี่น่ะเป็นแค่ส่วนที่ไม่สำคัญในประวัติศาสตร์ของกาแล็กซี่ไม่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากแม่น้ำสายนี้จะไหลไปทางไหนต่างหากเอาล่ะทุกคนได้เวลาพอดีเลยเทศกาลประสานเสียงกำลังจะเปิดฉากถ้าอริยบทของประสานขาดพวกคุณไปแบบนั้นก็คงน่าเสียดายแย่เลยขอยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งนึงเอาล่ะยินดีต้อนรับสู่โรงละครเพลโคนี่ศูนย์การแห่งความฝันที่อยู่ของสเตลอนและเวทีอันยอดเยี่ยมของเทศกาลดนตรีประสานเสียงแล้วก็สถานที่แห่งการต่อสู้ที่ที่พวกเราจะตัดสินอนาคตของเพลโคนี่ที่นี่และที่นี่ก็เป็นที่ที่นายจะล้มเหลวด้วยขอเคารพในความเชื่อที่คุณมีต่อการบุกเบิกด้วยศรัทธาเท่านั้นพวกเราถึงนำความสุขและประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่โลกใบใหม่นี้ได้ขอบคุณขออนุญาตชี้แนะให้การหลับไหลชั่วนิรันดร์ไม่สามารถเกี่ยวข้องกับความสุขได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะผู้คนที่ต้องถูกคนอื่นครอบงำในขณะที่อยู่ในความฝันคุณฮิมิโกะเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วคุณยังคิดว่าพร้อมเพียงแค่อยากเปลี่ยนทั้งกาแล็กซี่มาเป็นหุ่นเชิดของเราอีกงั้นเหรอถึงแม้สร้างสรรค์ที่พวกคุณจะอธิบายจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนกองขังก็ยังคงเป็นกองขังอยู่วันยังค่ำใช่แล้วล่ะในโลกแบบนั้นน่ะคุณไม่มีทางได้รับความสุขแท้จริงด้วยซ้ำนั่นน่ะเป็นแค่การเล่นของเทพดาราเท่านั้นแหละดูเหมือนว่าทุกคนจะเข้าใจเจตนาของผมผิดมาตลอดสินะงั้นขอเตือนไปทางการไว้ตรงนี้เลยละกันอุดมการณ์ของผมน่ะไม่ใช่การคืนชีพเทพดาราแล้วการขึ้นเป็นเทพดาราด้วยใช้คำว่าคามิก็แปลว่าพระเจ้าได้เหมือนกันแฮะสิ่งที่ผมต้องการนั้นมีแค่อย่างเดียวนั่นก็คือการสร้างสรรค์ที่ไม่มีเทพดาราไม่เพียงพร้อมเพียงที่สามารถรับเกียรติกับความสุขของทุกคนได้มันจะเป็นสวรรค์ของมนุษย์อย่างพวกเราเท่านั้นคุณน่ะคิดผิดแล้วนะถ้าคนเราอยากมีชีวิตไปอย่างมีเกียรติงั้นก็คงไม่ควรมีใครหรือสิ่งใดอยู่เหนือกว่าพวกเขาโดยตักขาดและในที่ที่คุณเรียกว่าสองสวรรค์ซันเดย์คนคนนั้นก็คือคุณนั่นแหละ
ดูเหมือนว่าไม่ว่ายังไงทางเราก็ไม่สามารถแนะนำโน้มน้าวอีกฝ่ายได้สินะลูกสตาร์กำหนดให้พวกเราต้องสู้กันแต่ไหนๆก็เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วงั้นพวกเราขอใช้พาร์ทของแต่ละคนเพื่อชี้ทางถูกต้องให้แก่จักรวาลก็แล้วกันแต่ว่าก่อนเพลงไหมลงแห่งอนาคตจะบรรเลงอย่างเป็นทางการเอาล่ะรบกวนขอให้ทุกคนใช้เวลาพิจารณาคำถามของผมอีกครั้งหนึ่งได้ไหม人が生まれつき軟弱ならば弱者はどの神から安寧を得ればいいのでしょう。เจอ3ตัวนี้นะตลกแตกละแค่ตัวเดียวนี่ก็ปวดหัวแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยได้ไงวะโอชูชันนายสฮีลิงเพสを合わせようฮึฮอนの気持ちよแรงแต่ซิมบูฟเลยนะเฮชูดะ面倒をかけすべてだけน้ำดาเมซุปเฮ้ยซุปเล่ใช้ได้เลยมาลำบากแล้วสิบัตร体験を改善しないと2倍速ってこんなもんสุดบุบตายก่อนแน่เลยเฮ้ยตกใจฮัทสตันมูนี่คือตลกแล้วนะอันนี้ส้นตีนเถอะอันนี้ส้นตีนแล้วครับเพราะว่า
คือนอกจากว่ามันล็อกตัวนาตาชาไม่พอมันต้องเสือกล็อกตัวอื่นอีกให้ตายเถอะอย่างที่ผมบอกแล้วผมไม่ค่อยชอบเลยแล้วคือไม่ได้คือเกมนี้การได้กาชานี่ก็การได้อะไรของนึงใหม่คืออ่ะผมพูดกันตรงๆเลยแล้วกันว่าถ้าในบรรดาเกมหลายๆเกมที่ผมเล่นมานะเกมนี้เอฟเฟกต์อ่ะได้ชะได้แบบทุเรศมากอ่ะผมใช้คำนี้เลยว่าเอฟเฟกต์การได้ของในเกมนี้คือทุเรศมากที่สุดแล้วในบรรดาหลายๆเกมที่ผมเล่นนะคือมันทุเรศจริงอ่ะคือของก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ไม่รู้นะว่าทางผู้พัฒนาเกมเขาปรับไหมเนี่ยเอาว่าเดี๋ยวผ่านก็ตามเคยเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผ่านแล้วก็แล้วกันจะได้ง่ายครับไม่งั้นคือจะใช้เวลานานเกินเหตุเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนนั้นนะครับผม 15 minutes later มาครับโอเคก็ต้องบอกว่าวิธีเดียวที่ชนะคือผมต้องกลับไปใช้อนุรักษ์ตอนแรกก็ใช้ประสานซึ่งดีแต่เซตอนุรักษ์ผมมันดันเป็นการป้องกันที่ดีมากๆหรือถ้าพูดให้เห็นภาพที่สุดคือป้องกันดีที่สุดของทีมแล้วครับอัพเกรดให้เต็มที่ด้วยเพราะงั้นก็เลยไม่แปลกอาณาตาทัชโน決意が伝わった今こそ太陽を直視する権利を授けましょう107336の礎の全能なる調和の私に全てを捧げ誉れたる貴重地ハルモニア聖火とドミニクスโดมินิกนั่นเหรอทุกครั้งที่ทำลายความด้านทางของซูได้ชิ้นหนึ่งก็จะได้รับทั้งทีมโอเคโล่จำนวนที่ทั้งทีมสามารถรับ DMG แทนตัวละครฝ่ายเราทั้งหมดซึ่งโอเคจึ๊บโอช้าด้วยฝั่งนั้น3เหรอไม่ได้เล่นนานเลยช้าชิบหายครับมากันไว้เลยปึ๊บปึ๊บช้าเกินไปแล้วโอ้ไม่อยากคิดนะถ้าไม่ได้เอาตัวเราที่เป็นอันนี้มานะโอ้โหคิดไม่ออกมันกำว่าจะกันได้แค่ไหนแต่แรกด้วยความช้าครับแต่ไม่ต้องห่วงทนอยู่แล้วตัวนี้ซึบนั่นสิดูถูกไม่ได้เลยฮะเฮ้ยตาโอยสมิปล่อยถูกตัวเถอะนะใส่ MC หน่อยซิโอ้โหเพิ่งมาโดนตรงสุดท้ายไม่มีเกาะรับแย่ชะมัด
สมัยตัวกลางนี้ไม่สามารถเพิ่มไม่สามารถอันนี้บัฟได้แต่ก็ไม่เป็นไรพอดโกโลแตกเรียบร้อยเอาละเออเพิ่มมาให้ได้สักอันหนึ่งก็ยังดีแต่ว่ามันจบแล้วここたる異例よ。我が命に従え。斬！โอ้โหยกมาบอกเลยมาเองเหรอแสนนึงเหรอมานี่ตื่นสิตื่นแล้วดิวเฮ้ยเลิกนอนเลิกนะพระอาทิตย์จะส่องถึงก้นแล้วเนี่ยเป็นไรไหมเนี่ยได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ว่าตัวเองชื่ออะไรทำไมบทคำพูดมันคุ้นๆเลยฮะงั้นเหรอจำไม่เห็นได้เลยนะดูสภาพเธอก็ไม่ค่อยเลวเลยนะยังจำละเอียดเล็กน้อยแบบนั้นได้นะสบายใจอะไรฮะนี่แดงฝันความจริงพอดีเรื่องมันยาวเดี๋ยวนะแต่พูดได้ง่ายก็คือตอนที่พวกเราต่อสู้อย่างยากลำบากดังโคก็ใช้เจตแห่งพันธสัญญาไอพันธมิตรพานายพลมาช่วยได้ทันเวลานะแล้วพวกเราก็กลับมาสู่ความจริงเธอดูสินี่ห้องเธอไม่ใช่หรือไงทุกคนกลับมาจากแดนฝันแล้วพวกพี่ฮิมโกะกำลังประชุมกับท่านนายพลอยู่ในล็อกเกอร์นะในเมื่อเธอฟื้นแล้วก็งั้นพวกเราไปที่ขบวนรถไฟไปบอกทีมขบวนรถไฟว่าเธอปลอดภัยดีกว่า ไม่คุยกันนานเลยนะเจ้าหนูน้อยเสียงนี้แบ็กสวอนเหรอไปลบเก็บมาก่อนไม่ได้กลับมาห้องนี้นานมากๆเหมือนกันนะเนี่ยห้องนี้ไม่ได้กลับมานานมากๆเข้าครั้งแรกและครั้งเดียวเลยจบง่ายดีเอาปิดทางเดี๋ยวสิจะไปไหนน่ะนี่มานี่เจอกันอีกแล้วนะเจ้าขี้เสาเอ๊ะคุณบักสวอนมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยไม่มีแหลกนะคุณเจ็ดมีนะฉันแค่เห็นว่าเจ้าขี้สาวฟื้นแล้วก็เลยมาดูว่าเธอเป็นไงบ้างน่ะถึงแม้ว่าท่านนายพลจะมาช่วยได้ทันเวลาแต่พลังการทำลายล้างกลับรุนแรงมากเพราะพลังของเอมิเนเตอร์เข้าปะทะกันคนธรรมดาก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบได้แต่นะแต่ก็ยังดีที่แดนฝันถือว่าเป็นถิ่นของฉันเลยพาทุกคนออกมาได้ก่อนที่คณะนักร้องประสานเสียงจะพันทลายลงแหละนะเอ๊ะที่แท้เป็นงั้นเหรอเนี่ยขอบคุณนะคุณบักสวอนด้วยความยินดีแต่ยังไงฉันก็ไม่อยากเห็นความทรงจำอันล้ำค่าหายไปแบบนี้นี่นะพวกเธอน่ะรีบไปหาคนอื่นสินะจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะเดินไปกับพวกเธอด้วยน่ะมันก็ได้อยู่หรอกนะแต่ว่าคุณคงไม่ได้วางแผนอะไรไม่ดีเหมือนคราวก่อนใช่ไหมจะเป็นหรือว่าไม่เชื่อใจฉันงั้นเหรอแต่อย่างน้อยไม่อยู่ต่อหน้าพวกคุณแล้วนะพี่ไปกับคุณเมลน่าจะยังกำลังยุ่งกันอยู่งั้นเราไปหาดังเข้ากันก่อนเถอะถ้าดูจากคนที่ว่าคุณยังไม่แตกตื่นก็ไปไม่ได้สูงแล้วว่าคือมันเรื่องมันปิดมิดชิดมากเลยแต่ว่ามีอย่างนึงที่ผมสงสัยคือในเมื่อการดนตรีภาษาเสียงนะมันเป็นเทศกาลดนตรีใหญ่ใช่ไหมงั้นทำไม
ทั้งที่เวลาเกิดแล้วแต่ว่าทำไมคนมันหายไปไหนหมดน่าสนใจดูสิเขาต้องคุยกับคาร์บอนคนนั้นอยู่จริงด้วยมาฟื้นแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นไงบ้างล่ะโอ้เบบี้เธอคงเป็นสตาร์ลอร์ดดวงนั้นที่เขาว่ากันแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วนายเป็นใครทำไมถึงเรียกคนอื่นว่าเบบี้ล่ะให้ฉันอธิบายแล้วกันนะคนนี้คือบูธฮิลเป็นกาแล็กซี่เรนเจอร์น่ะพวกเราบังเอิญได้รู้จักกันระหว่างที่จับคนคนหนึ่งก่อนที่จะบังเอิญรู้ว่าคุณซันเดย์คนนั้นกำลังวางแผนที่น่า ตกใจน่ะ เพราะงั้นพวกเราถึงได้มาหาพวกคุณมาหาพวกเธอเพื่อช่วยขบวนรถไฟกอบกู้โลกไงล่ะก็ไม่ต้องเกรงใจหรอกนะพวกเราน่ะกาแล็กซี่เรนเจอร์น่ะพอเห็นคนเดือดร้อนก็ชักดาบเข้าช่วยอยู่แล้วนี่ดังโคเพื่อนจ้างในเสียงโจมีคำโบราณที่ว่าไว้แบบนี้หรือเปล่านะความหมายก็ประมาณนั้นแหละนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะตามแต่คนหนึ่งนี่เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเลยนะว่าแต่พวกคุณนี่ไล่ใครกันนะถึงขั้นต้องขึ้นมาบนรถไฟด้วย ถามได้ดีเลยนี่คำตอบนั่นก็คือใครกันนะเอ้ยดังโคนายพอจับได้ไหมน่าสงสัยจังไม่ใช่นะเหมือนจะฉันจะจำไม่ได้จริงๆอ่ะแปลกจังนะชิปสมองก็ไม่ได้เสียหายเลยนี่นะอ๋อแบ็กสวอนสินะฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันแฮะเอ๊ะเรื่องอะไรกันเนี่ยโอ้ยช่างมันเลยช่างมันแล้วกันถ้าทุกคนจำไม่ได้ก็แสดงว่าคนคนนั้นเป็นแค่หัวขโมยตัวเล็กๆน้อยๆแต่นะไม่ได้สำคัญอะไรยังไงก็ตามไม่ส่งผลอะไรต่อการเข้าใจต้นสายปลายเหตุของพวกเราอยู่แล้วหรอนะงั้นสินะเอาไว้ทุกอย่างเคลียร์คลายแล้วท่านจะค่อยหาทางกลับไปตรวจสอบในเขตแดนความทรงจำก็ได้นี่พวกเราเรียกไปหาคุณที่มิโกะกันไหมเธอก็เป็นถึงดาวเด่นของเพลโคนี่ทั้งแรมคงกำลังเป็นหัวขบวนทางเธออยู่นั่นสินะงั้นไปกันที่อบีกันโอ้ยไอเลยไอ้บาร์เทนเดอร์ครับจริงๆก็ยังจริงๆจะตอบว่ายังไม่รู้นิติภาวะเลยมามีอะไรบ้างขอละกันโอ้มีคลาสสิกสุกแกลสขายด้วยเหรอเนี่ยมาคุยกันหน่อยดิพวกเธอไปเถอะยังไงฉันก็เป็นคนนอกนี่นะถ้าไม่อยากรบกวนการเจอกันอีกครั้งนะห่างจากที่จะพักไปนานเหมือนหรอกนะจากแหมผมว่าไอ้นี่มันขายขำครับไอ้บูธฮิลเนี่ยมันมาขายขำครับหรือถ้าพูดให้เห็นภาพไปสุดมันคืออิโต้ที่อัปเกรดอิงขึ้นมานิดนึงแค่นั้นแหละนั่นแหละให้เห็นภาพที่สุดละนอกนั้นไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ดูแบ็กสวอนน่าจะไปเปลี่ยนแปลงความทรงจำดูสิอยู่ตรงนั้นเก็บนายพลไม่ใช่เหรออามาไม่เป็นไรมันเป็นเวลาต่อสู้ด้วยกำลังสู้ความปลอดภัยทางสารภาพก็ควรไปออกหน้าเกียร์กลายแทนเอ็กเซอร์เพรสจะให้ทุกคนเสียชีวิตไม่ได้หรอกนะอีกอย่างแม้องค์กรจะรีบร้อนทำงานให้เสร็จแต่คำว่าสันติต้องมาก่อนเสมอถึงแม้ตระกูลจะอับจนหนทางแต่ก็อ้างว่าตนต้องการความปองดองเหมือนกันที่ผ่านมาสหภาพมักโน้มน้าวคนนั้นด้วยเหตุผลเสมอฉันเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะละทิ้งเรื่องในอดีตและจับมือร่วมกันสร้างสันติภาพได้ในพลทั้งหลักแหลมและก็เที่ยงธรรมได้สมาพันธ์เซียงโจมาเป็นตัวกลางไก่เกียร์ความสงบสุขของเพลินคนนี้ก็คงมาถึงได้ไม่ช้า ไม่หรอกนะก็ แต่ว่าต้องขอบคุณคณะขบวนรถไฟมากกว่าไม่งั้นสรรสร้างแห่งความฝันแห่งนี้คงไม่ได้รับความสงบสุขที่ถูกเสร็จสร้างที่เหลือของพร้อมเพียงซึ่งพวกนั้นคอยยื่นชิงตัดหน้าไปซะก่อนนะโอ้ดูสิฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ของเรามาแล้วไม่ใช่เหรอนั่นน่ะบดี
สามเกลอเรื่องเล็กน้อยนะสมกับเป็นอัศวินเบสวันแห่งกาแล็กซี่จริงๆนะผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ก็กล้าที่จะรับเธอเป็นไงบ้างเนี่ยได้ยินว่าเธอหมดสติไปรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าไม่เธอใจนะคุณเวลเธอละล่าเริงดีแถมยังเล่นมุกตลกโบ๊ะบ้าได้ในชีวิตที่นี้ไปจนหมดแล้วนะว่าแต่แล้วคุณเวลเป็นไงล่ะได้ยินว่าถูกเจ้านั่นจับตัวไปไม่แต่คุณโรบินก็ไม่เว้นใช่เหรอวันนี้เรื่องมันยาวนะแต่ว่าคุณซันเดย์คนนั้นเป็นคนรักศักดิ์ศรีเลยไม่ได้ทำอะไรโหดร้ายกับเราทั้งสองนะเขาแค่ใช้ความสามารถที่ชื่อว่าการปรับจูนเชื่อมต่อจิตใจของพวกเราเข้ากับตัวเองพูดอย่างคือเขาขังพวกเราไว้ในจิตใต้สำนึกนะต้องขอบคุณท่านนายพลท่านนายพลที่เอาชนะคณะครับร้องภาษาเสียงพวกเราถึงหนีออกมาได้งั้นเขาก็ใช้การปรับจูนนั่นกับพวกเราเหมือนกันงั้นเหรองั้นหมายความว่าพวกเราก็เกือบถูกขังเหมือนกันสินะตอนนี้มั่นใจได้เลยว่าเขาอยากต่อสู้กับพวกเราอย่างยุติธรรมจริงๆไม่งั้นเขาคงจะพวกเราโดยที่ไม่ต้องลงแรงอะไรเลยพูดถึงผู้นำสายตระกูลออกคนนั้นแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนกันล่ะมันซับซ้อนอ่ะนะแต่สรุปได้ว่าตอนนี้เขาเป็นอดีตผู้นำตระกูลออกไปแล้วซะมากกว่าองค์กรตั้งเขาเป็นตัวแทนหลักของสายตระกูลทั้งหมดในเพลโคนี่แล้วก็เรียกร้องให้เขาเป็นผู้แทนรับผิดชอบความวุ่นวายโทษฐานคุกความสงบของตระกูลของกาแล็กซี่จากนั้นก็ส่งคดีให้กับเพียร์พอยต์ผู้เป็นฝ่ายพิจารณาต่อนะแต่ว่าตระกูลก็รับตาหน้าทันทีว่าเศษซากของพร้อมเพียงซึ่งรวมถึงเขานั้นเป็นศัตรูและจะเกิดความวุ่นวายนี้เป็นการจลาจลภัยในที่นี้องค์กรก็ไม่อาจแทรกแซงเรื่องภายในองค์กรได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือด้วยความรู้สึกต่างคนต่างก็มีแผนของตัวเองสินะงั้นคุณโรบินจะเป็นยังไงอ่ะคุณโรบินกับซันเดย์คงปฏิเสธความเกี่ยวข้องที่มีกับเทศกาลดนตรีสารเสียงคราวนี้ไม่ได้แน่แถมยังเป็นพี่น้องกันอีกท่านนายพลทำไมถึงถอนหายใจล่ะคงได้แต่บอกว่านี่นะเป็นภัยพิบัติที่ไม่ควรคิดสำหรับเด็กสาวคนนั้นจริงๆระหว่างการไก่เกียรติสหพันธ์ก็พยายามโน้มน้าวให้ตระกูลสนใจเรื่องนี้อย่างรอบคอบได้เวลาแล้วนะทุกคนฉันตกลงกับเจ้าที่คนที่สำคัญขององค์กรว่าจะหารือหรือเจรจาครั้งต่อไปไม่รู้ว่าทุกคนสนใจเข้ามาฟังด้วยกันไหมในเมื่อท่านนายพลเชิญพวกเรางั้นก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่ของจักรวาลสินะทีมขบวนรถไฟก็ไม่ปล่อยเสร็จแล้วแต่ว่าท่าทางองค์กรคงไม่ยินดีกับเรื่องนี้แน่จะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงยินดีอยู่แล้วพวกเขาบอกว่าทุกคนเป็นพันธมิตรในเพลโคนี่นั้นที่พึ่งพาได้ขององค์กรไม่มีผลที่จะไม่ยินดีหรอกนะอีกอย่างถ้าผู้สังเกตการที่พึ่งพาได้อย่างเอสเพรสอยู่ด้วยการพูดคุยอย่างก็คงจะราบรื่นเป็นแน่เอาล่ะทุกคนคิดว่าไงล่ะงั้นพวกเราก็ไปกันเถอะนะเอ๊ะฉันไม่เคยถนัดเรื่องแบบนี้เลยขอตัวไปเก็บกระเป๋าเดินทางให้ที่ห้องก่อนไม่เป็นไรไปเถอะทางนี้เดี๋ยวให้ฉันกับคุณฮิมโกะออกหน้าก็พอเกรงว่าฉันคงต้องกลับรถไฟก่อนกับรถไฟเป็นของพวกเรามากเดี๋ยวต้องไปอธิบายเหตุการณ์ตอนนี้ให้สักหน่อยรบกวนนะแล้วก็เธอล่ะอย่าไปกับฉันแล้วเวลมีธุระอื่นต้องทำสัญชาตญาณของฉันบอกว่ามีเพียงแค่ทางเลือกเดียวเดาที่ถูกเพ่งถึงแม้ฉันจะไม่รู้สาเหตุแต่พวกตัวแทนองค์กรบอกว่าต้องการให้เธอเข้ามาฟังด้วยถ้าจะนำทางให้ทุกคนเองเชิญทางนี้สถานที่ที่หาเรืออยู่ล็อบบี้โรงแรมให้ทุกคนตามมากันมันจบง่ายเลยขนาดนั้นเลยเหรอทำไมผมรู้สึกมันแปลกๆวะมันจบง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแบบอะไรดังโคกับท่านนายพลนี่มาถึงใส่เทพจะเรียกอะไรวะใส่เรียกว่าสปิริต
แล้วก็ใส่มังกรไปมันแปลกเว้ยมันจบง่ายเลยมันจบง่ายเกินไปหรือเปล่าแล้วดูสภาพของแต่ละคนเหมือนแต่ละคนไม่ได้แตกตื่นอะไรเลยทั้งที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะอ๋อเพิ่งสังเกตเนี่ยว่ามีนกปิดด้วยฮะเพิ่งสังเกตเนี่ยผมว่ามันแปลกๆเว้ยคุณโอเบนจิรี่กับคุณโฮปัสก็มาด้วยกันเหรอเนี่ยแล้วทางนั้นคือเดี๋ยวนะศาสตราจารย์มาจากสถาบันปัญญาเล่นใหญ่ไม่เบาเลยเนี่ยเลโชเกือบลืมชื่อเดี๋ยวนะผมว่านี่ไม่ใช่ของจริงละเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าอเวนเจอรี่เนี่ยคือมันโดนแอคลอนฟันไปสักขนาดนั้นจู่ๆมันจะโผล่มาแล้วแบบไอ้ฉันสบายดีนะคุสบายดีนะโอเคอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันแปลกละตอนนี้ขอตั้งว่าไม่น่าใช่ความจริงไม่เจอกันนานเลยนะทุกคนจากเอเซอร์เพลสแล้วก็ขอบคุณนายพลแห่งหลัวฝูจากใจจริงด้วยได้ทุกคนมาร่วมเป็นพยานที่นี่เจรจาครั้งนี้คงจบลงอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยนะด้วยผลลัพธ์ที่ทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจอย่างแน่นอนโอ้ดูเหมือนทุกคนจะคิดไว้แล้วสินะงั้นช่วยพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมแน่นอนงั้นเธอพูดฝากเธอพูดด้วยเลยกันนะโทพัสไว้ให้เป็นหน้าที่ฉันเลยสรุปก็คือเป็นข่าวดีจากการพิจารณาและการลงนามในประชุมฝ่ายกิจการสำคัญของแผนธุรกิจกลยุทธ์การลงทุนสมาชิกส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยตามมติดังต่อไปนี้จากการพิจารณาอันยาวนานของสันติภาพดวงดาวแผนกลยุทธ์การลงทุนได้รับอนุญาตจากศูนย์ประชาการและให้ยกเลิกการอภิสิทธิ์ในเพลโคนี่อย่างถาวรในนามของกรและสนับสนุนการฟื้นฟูเพลโคนี่ของตระกูลโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนี่มันน่าสนใจงั้นแบบนี้มันจะได้กระแสแรงเปล่าสิถ้าการทำแบบนั้นนำสันติภาพมาสู่จักรวาลได้ก็ถือว่าคุ้มค่านะไม่มีทางอะเอ็งเป็นใครวะได้ข่าวว่าอเวนเจอรี่นี่คือมันไม่พูดผมว่ามันไม่น่าจะพูดแบบนี้ได้อ่ะมันเหมือนเป็นคนที่แบบพนันแล้วแบบต้องชนะอ่ะแต่นี่มันมาพูดแบบโอเคเพื่อความสุขสันติภาพอ่ะนะผมว่าที่นี่ไม่ใช่ความจริงละองค์กรพูดความเห็นจบแล้วใช่ไหมถึงตาพวกเราได้เลยนะสถาบันและสมาคมอัจฉริยะให้ความสนใจกับภัยพิบัติครั้งนี้มากสุดท้ายทั้งสองฝั่งตัดสินใจบรรลุความร่วมมือรอบด้านแล้วขอให้การสนับสนุนทางเทคโนโลยีสำหรับการฟื้นฟูเพลโคนี่นะมาฟังคำพูดของอาชญากรคนนี้ดีกว่านะเอาล่ะถึงตาของนายแล้วนะคุณสกรูสกรูเอ้ยช่างแล้วคุณการสำรวจโลกในจิตใจอย่างไม่หยุดยั้งของสิ่งมีชีวิตอินทรีย์นั้นทั้งน่าชื่นชมและน่าอิจฉาซึ่งมีชีวิตNC ไม่มีฟังก์ชันความฝันแต่ก็เมื่อเปิดใช้คืนสมองสัญญาณอัจฉริยะวงจรแรงบันดาลใจแล้วเริ่มทำงานแล้วฉันก็เข้าสู่สถานะนิยามว่าการเป็นจินตนาการระหว่างที่จินตนาการทุกครั้งก็จะมีไฟลุกขึ้นมาในความมืดมิดมันอบอุ่นและสดใสฉันมักจะคิดว่าเปลวเพลิงนั้นเป็นแก่นแท้ของปัญญาแรงบันดาลใจที่ถูกกระตุ้นด้วยอนุภูมิสูงทิศทางของจักรวาลในอนาคตอาจอยู่ในท่านที่นั่นเช่นกันแต่น่าเสียดายเพราะสำหรับฉันก็เป็นเพียงแค่ภาพเสมือนที่สะท้อนจากกระบวนการความคิดไม่เพียงหวังแต่ไม่อาจเอื้อมแต่หลังจากรู้สึกความสำเร็จของเพลิงคนนี้ตอนนี้ในสุดฉันก็รู้ว่าเปลวเพลิงนั้นไม่อาจจะไขว่คว้าได้หลังจากหารือกับพันธมิตรพวกเราตัดสินใจจะชะลอความคืบหน้าของโครงการยูนิเวิร์สนั่นแหละและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับแดนฝันและเขตแดนความทรงจำของสถาบันแห่งความปัญญาในสถานะปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งนี้จะช่วยในการบริการมนุษย์ทุกคนได้ดีขึ้นไม่เพียงเท่านั้นพวกเรายังได้ติดต่อกับการ์เดนรีคอมมิชชั่นผ่านองค์กรซึ่งพวกเขา
สนใจช่วยเหลือการวิจัยด้วยรู้สึกดีกับเหล่านักล่าฝันของบิลลี่นี่จริงตอนนี้มันสมองที่ฉลาดและแสนและโง่เขลาที่สุดในจักรวาลต่างก็มาใช้เพื่อพวกเขาเหรอนะรู้สึกมันสวยงามเหมือนฝันไปเลยก็จริงมันได้ที่จินตนาการได้เลยนะว่าสมาชิกของสหภาพอาเซียจะสนใจเรื่องงานวิจัยของโลกด้วยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรละไม่ว่าอย่างไรผลแล้วก็ออกมาดีนั่นแหละไม่น่าเป็นคนถึงให้เธอออกหน้านะจะได้รู้ว่าทุกคนหวังจะแก้ปัญหาให้พิโลโคนี่ซึ่งเป็นเรื่องดีจริงเชื่อว่าทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันได้ในการแจกครั้งต่อไปอย่างแน่นอนเหมือนอนาคตของพิโลโคนี่จะได้ข้อสรุปแล้วนะและไม่ทราบว่าทางขบวนรถไฟมีความเห็นยังไงสิทธิภาพคือฝาปัญหาสูงสุดของพวกเราไม่มีอะไรนอกเหนือนี้แล้วเข้าใจแล้วนะและเมื่อไม่มีความเห็นแล้วก็งั้นฉันคงต้องขอลาหรอกนะขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยเรื่องต่อจากนี้ให้เสือภาพเป็นคนจัดการแล้วกันในเมื่อเป็นแบบนี้ดูเหมือนพิโลโคนี่จะไม่มีปัญหาที่ต้องกังวลแล้วนะพวกเราคงได้เวลาก้าวสู่การเดินทางต่อไปข้างใหม่ละอ่ะเห็นด้วยล่ะงั้นพวกเราก็กลับไปที่รถไฟกันก่อนเถอะท่านจะไปรับมีนาแล้วค่อยแวะไปเช็คเอาท์ทั้งคุณรัศวรเองก็มีธุระกับฉันด้วยไม่ใช่เหรอสมเป็นผู้บังคับขบวนรถไฟจริงๆที่แท้คุณก็อยู่ข้างๆพวกเรามาตลอดเองแต่ไม่เป็นไรเอาว่าฉันกับคนเออช่วยแม่เดี๋ยวจะไปรอเธอที่มีนาวรถไฟแล้วกันงั้นพวกเราไปเถอะการเดินทางในพิโลโคนี่คงถือว่าจบลงอย่างสมบูรณ์แล้วล่ะการเดินทางในพวกนี้จบลงเพียงเท่านี้เหรอแปลกนั่นแหละก็เพราะว่าเธอลูกผู้ใหญ่ของพิโลโคนี่แท้ทุกคนต่างประทับใจแล้วซื่อตรงและการเสียสละของคุณมากของเธอมากเลยนะเนี่ยมันมีคุณเนี่ยดร.เลยโชว์ว่าไงรู้สึกดีใจที่เหล่านักล่าฝันของพิโลโคนี่จริงตอนนี้มันสมองที่ฉลาดและโง่เขลาที่สุดในจักรวาลต่างใช้พวกเขาคำพูดลงไปในที่สุดทุกอย่างก็เคลียร์ขายแล้วใช่เหรอใช่ไหมล่ะสุดท้ายก็ทำได้ไม่เลวเลยนะ my friend คำพูดนี้เป็นเจลลี่แน่ๆแต่ว่ามันแปลกเว้ยอันนี้คือผมไม่รู้สึกเองมันแปลกมันเป็นฝันที่มันแบบดีจนเป็นฝันเกินไปจากสองที่ที่เรามาไม่ได้จบดีทั้งคู่อย่างดาวแรกเนี่ยก็คือสเตลารอนโดนผนึกแล้วหลังจากนั้นก็ต้องรออีกหลายร้อยปีกว่าดาวจะกลับมาเหมือนเดิมส่วนผู้โดยสารการประชุมการเทินทางใกล้จะเริ่มแล้วนะพวกเรารอเธออยู่รถไฟคือคืนขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันแปลกเว้ยขอดูซิยังอยู่เปล่ายังอยู่ฮะเนี่ยผมว่ามันแปลกเกินไป ทีนี้ทุกคนก็มากันครบแล้วสินะงั้นพวกเรามาเริ่มการประชุมเดินทางดีกว่าประชุมเพื่อตัดสินสถานที่ต่อไปสินะยังไงล่ะโหวตเอาอย่างนั้นเหรออย่าใจร้อนหน้าคุณคาร์บอยเราน่ะเป็นแขกก็ต้องตามจากเจ้าบ้านสิให้พวกเขาตัดสินใจเถอะแล้วพวกคุณมาจากไหนกันเนี่ยเดี๋ยวฉันอธิบายกันแล้วกันนะด้วยความต้องการของแต่ละคนคุณบูธฮิวกับคุณบัคสวอนได้ยื่นคำขอการร่วมเดินทางไปกับขบวนรถการเป็นการชั่วคราวนะทุกคนก็รู้ที่ผ่านมาเอ็กซ์เซอร์เควสจะไม่ปฏิเสธนักเดินทางคนใดตามที่คิดจะเดินทางไกลเพราะงั้นจากนี้ไปพวกเขาจะร่วมเดินทางไปกับพวกเราสักพักจนกว่าจะถึงจุดหมายนะทีนี้บนรถไฟก็จะคือขึ้นมาเลยนะว่าแต่คุณบล็อกสวอนจะใช้ความสามารถของเมมเบอร์คิปเปอร์มาเล่นเพลงบนรถไฟเชียวล่ะเข้าใจแล้วนะคุณเจ็ดปีนะท่านน่ะรับปากในเวลาพักผ่อนท่านจะไม่คุณจะไม่เห็นฉันในห้องของคุณแน่นอนเอ๊ะหยีอย่ามาทำให้ฉันกลัวสิเอาล่ะเมื่อผู้บริษัททุกคนรู้จักกันแล้วงั้นพวกเราก็มาประชุมการเดินทางต่อไปกันเถอะปอม
ก่อนอื่นสตาร์ลอร์ดซอยต้องขอบคุณทุกคนถ้าทุกคนไม่ขุดคุยเรื่องความจริงของเบลลี่ฉันก็คงไม่รู้เบาะแสของพวกมิไฮแล้วแม้เรื่องราวของพวกเขาจะน่าเศร้าไปหน่อยแต่พวกเขาคงได้เติมเต็มความปรารถนาตัวเองเช่นกันเพราะทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนมากเลยนะป้อมต่อไปเป็นประเด็นสำคัญของการประชุมในการเดินทางครั้งนี้พวกเราตัดสินใจเรื่องสถานที่ต่อไปของรถไฟแล้วล่ะป้อมโดยกับตอนรถไฟแนะนำให้ทุกคนฟังก่อนตัวเลือกแรกจากฮิมกุดาวะซึ่งบรรดาประกอบเรื่องของเรือทั้งหมดมีของพันทางน้ำมากมายปกปิดอยู่นั่นแน่นอนที่นั่นเป็นบ้านเกิดของผู้มาเยือนที่แนะนำมีไห่ด้วยตัวเลือกสองเว็บบุคคลเสนอโลกแห่งอัมพันเล่ากันว่าที่นั่นเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของไพ่ที่บัตเตอร์ลอนและเป็นสถานที่ที่อินดาแห่งความงามขึ้นสู่การประเทศซึ่งตอนนี้ดวงดาวแห่งความงามแห่งความงามด้วยนั้นและปอมต่อไปทั้งสามเอโดซาดวงดาวนั้นซ่อนอยู่ในเขตพายุและลมที่กว้างใหญ่ซึ่งกำลังถูกลุกลามโดยกองทัพอัลติเมตโอแอนติเมตเออจู่ก็ช่วงนี้สัญญาของเสือที่นั่นก็ขาดหายไปองค์กรหวังว่าพวกเราจะช่วยยืนยันสถานการณ์ได้ปอมแล้วสุดท้ายคุณบัสวอนเป็นคนเสนอวงแสงประกายแก้วที่นั่นเป็นแถบดาวเคราะห์ที่น้อยขนาดใหญ่ที่ถูกโอ้โหที่อะไรวะเนี่ยหลอดลาเวนเจอร์เปลี่ยนให้กลายเป็นแก้วตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในที่ตั้งอันเรื่องชื่อของคณะแสดงโศกนะปอมตัวเลือกจึงเยอะจังนะเลือกไม่ถูกฮะอะไรกันทุกคนเลือกมาตัวเองที่อยากไปแล้วพวกเรามาโหวตกันดังแต่ใจไม่ได้อ่ะนึกว่าเป็นพวกเราเป็นเอโดสตาร์ก่อนไหมซึ่งเหมือนที่นั่นจะเจออันตรายเนี่ยในน้ำพูดมันยืนในน้ำพวกเราควรยื่นมือมันเพื่อพวกเราจะไม่น่าพูดถูกแม้ว่าการจู่ๆสัญญาณความจืดจะขาดไปจนจะหมายความว่าพวกเราอาจจะไปไม่ทันการแต่คิดว่าควรจะไปยืนยันหน่อยก็ยังดีพวกเธอตัดใจได้ไหมเร็วโอเวอร์อินโดสตาร์ด้วยและเมื่อทุกคนพูดงั้นพวกเราไปตรวจสอบความจริงกันเถอะโอเวอร์อินโดสตาร์ด้วยอินโดสตาร์1 4โหวตสละ10โหวตดูเหมือนว่าจะได้ผลลัพธ์แล้วนะสถานที่ต่อไปเอโดสตาร์ป้อมงั้นจบการประชุมเพียงเท่านี้จะไปปรับอุปกรณ์การวาร์ปก่อนทุกสารทุกคนพักผ่อนกันก่อนเถอะไว้ถึงเวลาวาร์ปแล้วกัปตันรถไฟจะประกาศแจ้งทีระหว่างการวาร์ปจะทำอะไรดีเนี่ยสนใจมาคุยกันสักหน่อยไหมล่ะนี่ไงผมมันแปลกเว้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอว่าแต่การมาเพื่อนคนนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้บุกเบิกกับฉันสินะแต่นี่ก็ไว้ใจเถอะเพราะเวลาที่พวกเราจะได้อยู่ด้วยกันรถไฟยังอีกยาวนานโอกาสแบบนี้น่ะคงมีไม่น้อยแน่ๆวันนี้รีบพักผ่อนกันเถอะทุกนี้เธอเหนื่อยมากแล้วล่ะถ้าไม่ใช้โอกาสนี้รักษาสภาพจิตใจเราจะป่วยเอาได้ดีนะที่เธอยังอายุน้อยแก่ตัวไปจะยิ่งแย่อ่ะแหมนับวันนี้เธอยิ่งเป็นผู้บุกเบิกที่ยอดเยี่ยมมาขึ้นเลยนะเพราะเห็นการเติบโตของพวกเธอแล้วฉันก็ดีใจมากๆเลยนะชมวันเกิดไปแล้วไม่ต้องถ่อมตัวหรอกนะการเติบโตของพวกเธอทุกคนก็เห็นกันอยู่เมื่อก่อนฉันก็รู้จักนักรบมากมายนะคนได้ที่เติบโตได้อย่างเธอในบ้านเกิดฉันอย่างน้อยก็เป็นทีเอสเลยคำพูดนี้มาคุณคำพูดนี้หมายถึงใครหรือเปล่าลงเวลหมายถึงคนที่แบบเป็นผู้หญิงผมขาวๆเปล่าชื่อเคียอะไรเคียนี่แหละนะหรือเปล่านะน่ะช่วงที่ผ่านมาลำบากแย่เลยนะพักผ่อนซะหน่อยเถอะแต่ฉันจะต้องรอดูฝีมือของเธอในการเดินทางต่อไปหวังว่าการเดินทางนี้จะปลอดภัยหายห่วงนะหวังว่าการเดินทางนี้จะปลอดภัยหายห่วงหวังว่าการจะไปครั้งนี้จะปลอดภัยหายห่วงพึ่งพำอะไรอ่ะพึ่งพำที่ไหนเล่าเขาเรียกว่าเพยหอนต่างหากแล้วการเดินทางช่วงนี้ใช่จะน่ากลัวเกินไปนะ
เอะก็อันตรายถึงชีวิตควรมีการผจญภัยที่น่ารักน่ารักบ้างสบายๆผ่อนคลายแล้วอบอุ่นหัวใจบ้างสักบ้างสิเธอก็มาที่ผ่านด้วยกันสิหวังว่าการเดินทางนี้จะปลอดภัยหายห่วงหวังว่าการเดินทางน่าจะปลอดภัยหายห่วงหวังว่าการทางนี้การเดินทางนี้จะปลอดภัยหายห่วงอะปล่อยไปแล้วกันมาแล้วนี่ล่ะไม่รู้นะถ้ามันจู่ๆก็รู้สึกเหมือนเราไม่ได้เจอกันนานเลยก็ไม่เจอนานละน่าจะเป็นความยินดีที่ได้พบกันอีกแล้วนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบุกเบิกแล้วนะนี่จดหมายแล้วนายต้องลงไปด้วยนะเข้าใจละแล้วนี่ล่ะเอ็กซ์เพรสได้สบายจริงๆเลยนะแต่ฉันก็มีเหตุผลมีความคิดนิดหน่อยบนรถไฟนี่ไม่มีเครื่องดื่มแรงๆอ่ะไม่มีเครื่องดื่มมอสหรือยังไม่เท่าไรแต่นั่นก็ต้องมีอย่างอื่นบ้างสิอย่างเช่นไว้เจนอะไรเงี้ยราคาไม่แพงด้วยนะไม่ได้พวกเราเป็นรถไฟเลดอายุ12เฮ้ยเกมหรือเปล่าเลดอายุเกมหรือเปล่าแต่ว่าเธอใช้มาตรฐานอายุ12มาบังคับเรนเจอร์ผู้แข็งแกร่งใช้ไม่ได้หรอกนะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันน่ะนอนกลางดินกินกลางทรายจนชินแล้วเหรอนะตอนนี้จะให้พักดีๆแบบนี้แต่แบบนี้ก็ไม่เร็วเหมือนกันเนี่ยมีคนนึงที่บอกว่าผมมันแปลกเว้ยคือคนนึงที่หายไปเนี่ยคือแอคคารอนสังเกตไหมว่าตอนนี้คือเรายังไม่เจอแอคคารอนเลยมันแปลกมากเกินไปละมาแล้วเหรอเนี่ยภาพเงาของเธอนั้นสะท้อนอยู่ท่ามกลางดวงดาวต่างๆดูออกจะเกินจริงไปสักหน่อยนะรู้สึกไงการเดินทางในความฝันครั้งนี้พอใจหรือยังหากมุมและพี่ไปแบบสุดพอใจเหมือนจะไม่ค่อยหนำใจรู้สึกว่ายังมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่กินอายความอยากรู้อยากเห็นเข้มข้นมากความทรงจำแบบนั้นทำให้คนไม่อยากหักห้ามแต่ได้งั้นของขวัญก่อนจากกันเล็กๆน้อยชิ้นนั้นคืนให้ฉันได้ไหมฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วอ๋อนี่สินะคำแนะนำแห่งโชคชะตาที่แบ็กสวรรค์เคยให้เอ๊ะไม่ใช่ไพ่ใบนี้เหรอไม่ไม่มีหรอกหลอกกันหรือเปล่าเพราะว่าแบ็คสวอร์ดเป็นคนให้เราเองแต่นี่กลับเหมือนไม่มั่นใจแค่ฉันแค่พบสถานที่ที่น่าสนใจมากๆในความทรงจำของเธอเด้อนะตอนที่เสร็จได้ไว้ฟังอยากจะขอโทษจริงๆของขวัญก่อนจากกันฉันที่ฉันให้เธอไว้น่ะไม่ใช่เข็มทิศของขอบเรือนความทรงจำหรอกนะแต่เป็นเพียงไร้โคนที่ว่างเปล่าเท่านั้นยังจำได้ไหมตอนที่พวกเราเข้าโรงแรมความฝันตอนแรกฉันขอเครื่องประดับต่างๆจากเพื่อนของเธอฟังก์ชันของพวกมันก็เหมือนกันแหละใช่เหรอเพราะว่าตอนเราครั้งแรกตอนที่เราเจอแบ็กสวอร์ดจริงๆคือตอนที่เราอยู่กับไฟไฟแล้วก็เจ้านิทราเอ้ยไม่เนียนแบบนี้ฉันก็รู้สึกถึงเธอได้ตลอดเวลาเธอตกอยู่ในอันตรายที่สามารถช่วยเหลือได้ทันแต่ว่านี่เนี่ยไม่ใช่ฟังก์ชันดั้งเดิมของมันหรอกนะไรโคนเป็นเศษเสี้ยวของแสงที่ใช้ผนึกปรากฏการแข็งตัวซึ่งไรโคนที่ว่างเปล่าชิ้นนี้ก็เหมือนกันมันจะบันทึกความทรงจำของเธอไว้ในรูปแบบใหม่ที่สุดจากนั้นก็จะกลายเป็นความทรงจำเพียงหนึ่งเดียวให้เธอได้รับชมสรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดมาจากพลังและจิตวิญญาณพลังนั้นก็คือความทรงจำถ้าจะไม่ให้พวกเราถูกโลกทิ้งไว้เบื้องหลังก็ทำให้โลกจดจำพวกเราไว้หรือจะเรียกว่าใช้ความทรงจำของพวกเราสร้างขึ้นมาใหม่ชีวิตของคนเราดูเหมือนจะยืดยาวแต่กลับได้ดึงความทรงจำเพียงบางส่วนที่เต็มด้วยพลังไม่ว่าจะเป็นความยินดีความเศร้าความสุขหรือแม้แต่ความหนักอึ้ง
แต่ว่าเธอน่ะแตกต่างออกไปความทรงจำคือภาพสะท้อนอนาคตเธอเห็นคุณค่าที่ไม่เหมือนใครของเธอในภาพสะท้อนนั้นเธอได้สร้างความทรงจำให้โลกชื่นชมความทรงจำของเธออาจจะสะท้อนทิศทางในอนาคตของจักรวาลก็ได้ความทรงจำนั้นจะส่องแสงสว่างเรากับดวงดาวที่มองเห็นได้ในหน้าต่างนี้เพราะงั้นถึงได้สะสมความทรงจำของฉันเลยใช่เลยนะแต่ว่ารู้ไหมว่าเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นคืออะไรเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะในความฝันที่ยิ่งใหญ่และร่องรอยของตระกูลมีเพียงเธอที่พบทุกอย่างด้วยตัวเองอย่าพูดจารับลมคนไหนสิเดี๋ยวใจรอสิฉันจะเสนอคำตอบให้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้กลับไปหาเพื่อนๆของเธอเถอะนะพวกเขากำลังตื่นเต้นกับจุดหมายต่อไปซึ่งเต็มไปด้วยความหวังในอนาคตในปัจจุบันและอนาคตของแต่ละคนถ้าบอกตอนนี้ล่ะก็คงหมดสนุกกันพอดีฉันเลือกเวลาดีๆที่เธอจะผ่อนคลายได้อย่างแท้จริงหรือทุกอย่างที่มืดมนเสมอทุกครั้งที่เธอกำลังจะเข้านอนให้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดงั้นเลือกกลางคืนดีกว่าเดี๋ยวจะเตรียมแสงเทียนกลิ่นน้ำหอมและโซฟานุ่มๆไว้สร้างความฝันสบายๆให้เธอแล้วฉันจะเล่าคำตอบนั้นในฝันก่อนนอนเรื่องนั้นให้เธอฟังเพื่อกล่อมให้เธอนอนผู้โดยสารทุกคนปวดทราบรถไฟกำลังทำการวาร์ปรถไฟกำลังจะทำการวาร์ปปวดนั่งให้ดีนะปอมดูเหมือนในที่สุดเธอก็จะออกเดินทางนะหน้าที่ไกลห่างไกลยังมีความทรงจำที่เปล่งประกายกำลังรอพวกเธออยู่คุยกันแค่นี้แล้วกันนะอ้อจริงด้วยสิเพื่อเป็นการชดเชยเล็กน้อยไร้คนที่ว่างเปล่านั้นหรอกเธอฉันมีคำนึงที่จะมอบให้เธอด้วยซึ่งมีความหมายกับฉันมากชีวิตคือเขาวงกตที่โคตรเคี้ยวและพวกเราก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากความทรงจำ จำให้ขึ้นใจล่ะลูกในปีแรกของยุคอัมพันที่2158จักรวาลได้เข้าสู่วงจรที่ควรจะเป็นอีกครั้งเชื้อไฟแห่งแผนการชั่วร้ายได้ร้อนระอุอยู่ในเพลโคนีดินแดนความฝันตอนนี้ไม่ได้กลายเป็นเพลิงลามลุ่งแล้วกลายเป็นประกายแสงที่บนตีเหล็กก่อนที่จะหายลับไปผู้ควรวายยาวและผู้วายชนคนวายชนแล้วผู้วายชนยังคงหลับไหลผู้ที่มีชีวิตได้หลับฝันหวานทุกคนได้ส่งเสียงอีกคือคลื่นท่ามกลางความเงียบงันและทำให้ทุกสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องกาแล็กซี่ได้เปล่งประกายด้วยความมีชีวิตชีวาในช่วงใหม่ของยุคสมัยและสิ่งที่ต้องแลกมีเพียงแค่ความเศร้าโศกเพียงเล็กน้อยของสองพี่น้องกาทาโร่กำลังกับถือกำเนิดแล้วดาวกำลังจะดับศูนย์ราศีบังเกิดแผ่ขยายเรื่องราวของเอเซอร์เพลสได้สิ้นสุดลงและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเวลาจะมุ่งไปข้างเวลาหมุนไปข้างหน้าการเดินทางของบุกเบิกกำลังจะเปิดบทใหม่ขึ้นอย่ามาหลอกใครยาก
ผมว่ามันผมว่าตัวละครเราอยู่ในความฝันมันไม่ได้หายไปไหนหรอกไม่ได้จบเรื่องราวด้วยท้องฟ้ายามราตรีมีดวงดาวพุ่งผ่านนับไม่ถ้วนหากเลือกได้ถูกต้องคำอธิษฐานของเธอจะถูกนำพาไปสู่โลกนับพันตอนนี้เธอรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้ได้เวลาเล่าอธิษฐานก่อนนอนเล็กน้อยให้เธอฟังแล้วนะบทสรุปก่อนแล้วกันในการเผชิญหน้ากับซันเดย์ทีมขบวนรถไฟทุกคนจนไปถึงทุกคนในพิลาโคนี่ตาก็ล้มเหลวไม่มีใครรอดชีวิตเลยสักคนว่าจริงๆแล้วอ่ะตกไปแต่ไม่ต้องห่วงเพราะถึงแม้ในความมันจะน่ากลัวแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นอาจจะหวนกลับทุกคนยังมีโอกาสรอดแล้วฉันก็มาเพื่อสิ่งนี้จากนี้ฉันใช้ไลโคนที่ว่างเปล่านี้บันทึกความทรงจำทั้งหมดของเธอเอาไว้เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้เธอฟังอีกครั้งเมื่อตอนจบของเรื่องราวมาถึงเชื่อว่าคนฉลาดแบบเธอคงต้องรับรู้ได้อย่างแน่นอนในเรื่องราวส่วนที่เธอจะเพื่อตัวเองนั้นมีข้อบกพร่องร้ายแรงอยู่และโอกาสรอดนั้นก็ซ่อนอยู่ในเบื้องหลังข้อบกพร่องนี้เพราะงั้นพร้อมหรือยังล่ะยังจำได้ไหมตอนเข็มนาฬิกาหมุนกลับไปยังจุดเริ่มต้นรถไฟเริ่มวาร์ปแล้วก็ส่งเธอไปยังแดนฝันที่ไม่คุ้นเคยถึงแม้จะไม่เข้าใจแต่เอ็กซ์คาร์ดอนเกอร์เซอร์เจ้าคนนั้นก็ชี้ทางให้คุณเมื่อกี้อาจจะเสียงดับไปนะเพราะว่ามันมีปัญหาครับอย่างที่ผมบอกไปในพาร์ทที่แล้วนะว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการที่ว่าจู่ๆแล้วเสียงอาจจะดับไปชั่วครู่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้ไมค์ของหูฟังผมนี่มีปัญหาก็เดี๋ยวมันจะซื้อใหม่อยู่แล้วครับตอนที่พวกเธอมาถึงโรงแรมได้เจอกับเบลบอยมิชชาที่นี่แล้วก็มีเรื่องของอเวนเจอรี่ทูตแห่งองค์กรโชคดีที่คุณไอครอนผ่านมาทางอีกครั้งถ้าไม่คุณหนีออกมาได้อย่างทันเวลาเชื่อไหมตรงเนี้ยผมว่าแบ็กสวอนกำลังเตือนเราให้ตื่นจากความฝันมากกว่าเพราะตอนนี้เราอาจจะอยู่ในความฝันอยู่ในความฝันไม่ใช่ความจริงก็คือเป็นฝันซ้อนฝันนั่นแหละพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าตรงเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือเราอยู่ในฝันอีกทีนึงเป็นไม่ใช่ในฝันเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ซันเดย์อยากให้เกิดขึ้นคือเราเหมือนชนะมากกว่าเพราะว่ามันมีหลายจุดที่ผมสงสัยมากอย่างแรก1คือแอคครอนหายไปไหนแอคครอนคือหายไปเลยไม่มีการกล่าวถึงเลยแม้แต่สักนิด2ไหนจะอเวนเจอรี่ที่พิจูก็โผล่มาแล้วแบบงงๆด้วยแล้วตัวเองก็แล้วก็บทคำพูดของอเวนเจอรี่ที่แบบมันไม่ใช่ตัวของอเวนเจอรี่ด้วย3ตอนที่เราให้ของขวัญเกี่ยวกับของแบ็กสวอนที่เคยให้เราแบ็กสวอนยังทึ่งเลยว่ายังตกใจเพราะว่าเหมือนแบบแบ็กสวอนไม่ได้คิดว่าของสิ่งนี้มันเป็นของขวัญที่ให้เลยด้วยซ้ำแล้วก็ค่อยกลับเราบอกว่าอ๋อนี่เป็นหลายคนว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยซึ่งมันไม่ใช่มันคือพระเอกแห่งโชคชะตาเพราะงั้นมันแปลกมากและจากนั้นเธอก็ได้ช่วยคุณไวไฟไว้ในแดนฝันแล้วก็ได้ชมพิลาโคนี่ไปด้วยกันกับเธอแต่ว่าพวกเธอก็ได้เจอซัมโปที่ปลอมตัวโดยสปาร์เคิลระหว่างทางแล้วหลุดเข้าไปในห้วงฝันของเจ้าหนูน้อยอย่างไม่ได้ตั้งใจฉันช่วยพวกเธอออกจากเงื้อคือของมรณะแต่ว่าไวไฟกลับไม่สามารถ
รู้ความจริงได้เธอรับรู้ถึงความจริงและอยากเชิญเธอเข้ามาร่วมแต่นำไปสู่ความตายที่ไม่คาดคิดสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือไม่นานเธอก็ได้เจอกับฆาตกรอีกคดีหนึ่งการตายทั้งสองครั้งทำให้เธอตัดสินใจตรวจสอบความจริงที่อยู่เบื้องหลังของความฝันแต่พอพวกเธอเริ่มต้นจากข้อมูลทั้งสองคนแต่ก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่ากลับได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับช่างนาฬิกาของเกลเลเกอร์ในขณะเดียวกันอเวนเจอรี่ก็แอบเตรียมแผนการของตัวเองไว้เช่นกันพวกเธอถูกเลือกเป็นตัวขับเคลื่อนของแผนคุณแอคคอร์ดอนสำหรับมาในการต่อสู้ตัวเดือดและจำใจเปิดเผยตัวตนแอนิเมเตอร์ของรบล้างแต่การจมตีครั้งนี้ไม่เพียงแค่จะจัดการอเวนเจอรี่ได้แต่ยังเปิดช่องทางเขตแดนความทรงจำดั้งเดิมกับความฝันด้วยพวกเธอมาถึงฝันร่วงโรยก่อนที่จะได้รู้ความจริงว่ามรณะคือนิทราและร่วงรู้ถึงความจริงของแดนฝันแล้วก็เซลล์เบลบอยมิชชาจุมถึงเซลลอนแล้วพวกเธอก็พบกับคนซันเดย์แล้วโรบินตัดใจแยกกันไปหาวิธีปิดผนึกเซลลอนใครจะไปคิดว่าซันเดย์คุณซันเดย์จะและปามุกคือความฝันจะมีแผนการหนึ่งเอาไว้อยู่แล้วสุดท้ายพวกเธอก็ต้องตัดสินใจตัดสินแพ้ชนะกันบนเวทีประสานเสียงท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวถึงตอนจบพวกเธอเอาชนะเขาได้และเพราะการบุกเบิกที่มีพลังเหนือกว่าพร้อมเพียงเฮเลโคนี่เลยได้ตอบรับอนาคตที่แสนสดใสและสงบในการเดินทางในเฮเลโคนี่สิ่งที่น่าตื่นเต้นและเหมือนกับฝันก็จบลงเพียงเท่านี้เธอคงเห็นภาพแล้วใช่ไหมข้อบุกพร่องที่ร้ายแรงที่ขัดแย้งกับข้อมูลโดยสิ้นเชิงที่ปรากฏอยู่ระหว่างเรื่องราวของส่วนนี้นั่นแหละการตายปลอมไม่ใช่ไปเจอกับมิชาไม่น่าใช่เดี๋ยวขอเจอกับมิชาก่อนมิชาหรือจะเรียกเขาว่าช่างนาฬิกาดีล่ะเขาเป็นถึงความทรงจำไฟในฟองของความฝันกลับออกมาจากฟองความฝันระหว่างความจะจำลองเหตุการณ์บุกเบิกและเริ่มต้นกับจนภัยครั้งใหญ่ในเพลโคนี่แต่น่าเสียดายที่มิชาคนนั้นเป็นเพียงแค่ Memory Zone มีแบบพิเศษต่อให้มีพลังการบุกเบิกจะทำให้เขาแข็งแกร่งสักเท่าไหร่เรื่องเดียวที่ไม่ว่ายังไงเขาก็ทำไม่ได้ก็คือชีวิตที่ถือกำเนิดในเขตแดนความทรงจำไม่มีทางปรากฏในความเป็นจริงแล้วทำไมเขาถึงได้เจอกับเธอในโรงแรมในความเป็นจริงได้ล่ะคำตอบนั้นง่ายมากเพราะว่าเขาเนี่ยคือข้อบกพร่องที่ร้ายแรงที่ขัดแย้งกับข้อมูลทั้งหมดซึ่งนั่นหมายถึงเธอเชื่อในสิ่งความทรงจำอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยตอบเป็นตอนนี้เวลานี้ยังคงอยู่ในแดนฝันตื่นขึ้นเถอะนะเจ้าขี้เสาหนีจากความฝันที่ไม่มีที่สุดนี้กลับไปสู่โลกแห่งการตื่นแล้วพวกเราจะได้เจอคำตอบที่นั่นHmm.
คิดไว้แล้วว่ามันต้องไม่ใช่ความจริงคิดไว้อยู่แล้วทางนี้อย่างที่คิดเลยว่าต้องไม่ใช่ความจริงเพราะว่ามันสุกเกินที่จะเป็นความจริงแล้วอย่างที่ผมบอก3ข้อที่ผมเล่าไปแล้วว่ามันแปลกๆมากเลยเพราะงั้นอย่างที่ผมคิดจริงๆดักสวอนเป็นคนที่พาเป็นคนที่รู้แล้วก็พยายามพาเรากลับมาไม่คนแล้วล่ะเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากนะบักสวอนที่นี้ก็โล่งใจสักทีฉากนี้คุณดูคุณๆนะฉันรู้ว่าตอนนี้เธอกำลังสับสนแต่ฉันจะอธิบายให้เธอฟังเองแต่ก่อนที่จะอธิบายที่ไปที่มาทั้งหมดเธอต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งซะก่อนที่นี่คือทางแคบระหว่างแดนฝันและความเป็นจริงเป็นของคนที่ตื่นจากความฝันของเอ็นนาอีนาเด็กยังจำความทะเยอทะยานของซันเดย์คนนั้นได้ไหมเพราะวางแผนจะใช้เซราลอนเจ็ดจำนงของหลายแสนคนในสายตระกูลอ็อกแล้วความปัญหาของทุกชนในเมืองนี้เพื่อยั่งชิงอำนาจของประสานและทำให้พร้อมเพียงโผล่ขึ้นในโลกอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่ก็คือความจริงไม่ใช่แค่นั้นตั้งแต่เข้าอาสนาพวกเราก็ได้รับผลกระทบจากเซราลอนแล้วพอนึกกลับย้อนกลับไปแดนฝันที่คุณเคยแห่งนี้พวกเราได้พบกันอาจเป็นสัญญาณได้ว่าความคิดเริ่มล่องลอยแล้วจับมันจุดเริ่มต้นกันเหรอฉันคิดว่าเป้าหมายของพร้อมเพียงไม่ใช่ทำให้ทุกคนหลับไหลแต่ตรงกันข้ามพวกเขาใช้เซราลอนเพื่อกระตุ้นให้สสารความทรงจำนั้นแทรกซึมเข้าสู่โลกของวัตถุทำให้แดนฝันและความเป็นจริงประสานเข้าด้วยกันเพียงว่าในนั้นจะมีความทรงจำของคณะประสานเสียงสุดขอบฟ้าปะปนอยู่ไม่น้อยในเวลายาวนานความฝันไม่ต่างจากความเป็นจริงแล้วความจริงก็เริ่มที่จะปลดภาพลวงตาพวกคนต่างคิดว่าตัวเองตื่นอยู่แต่จิตใจกลับก้าวสู่โถงของความพร้อมเพรียงซะแล้วสิ่งที่น่ากลัวของความฝันน่าในสวงสวรรค์ที่มีพร้อมเพรียงครอบงำทุกคนได้ก็คือทุกคนได้รับแดนฝันอันแสนสงบของแต่ละคนและชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขฉันคิดว่านอกจากข้อบกพร่องจุดนี้จุดนั้นจุดเดียวจึงได้ทำให้เธอได้เจอกับความฝันที่เคยเกิดขึ้นจริงๆและเป็นเพียงแค่วิธีนี้เท่านั้นเขาเลยทำให้เธอไปถึงปลายทางของอุดมการณ์และกอบกู้วิกฤตของพิโลคนีอีกครั้งก้าวไปสู่การเดินทางบุกเบิกครั้งต่อไปถ้าคุณแอคคารอนไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าพวกเราคงอยู่ในฝันแห่งนี้ไปตลอดกาลโชคดีที่พาร์ทพร้อมเพียงควบคุมทุกสิ่งแต่ไม่ส่งผลต่อร่างกายของลบล้างได้ฉันเองก็เพิ่งรู้เรื่องนี้ตอนที่ประมุขกับความฝันได้ฉันออกมาอย่างไม่สนใจว่าจะต้องแลกด้วยอะไรนี่นะเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกผิดปกติในตอนที่พวกเธอร่วมเดินทางกันก่อนหน้านี้แต่ฉันไม่ได้โชคดีขนาดนั้นหรอกนะถึงแม้จะเป็นเมมโมคิปเปอร์ก็ยังได้รับผลกระทบจากความเพียงและติดอยู่ในภาพดวงตาแต่ก็ต้องขอบคุณความทรงจำของเธอที่ตอนนี้พวกเรามีโอกาสรอดอยู่คนธรรมดาแม้จะมีพลังยิ่งใหญ่จากพาร์ทก็อาจจะสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบและที่ตีได้เหมือนกับเทพเพราะอย่างนั้นในความฝันของเธอจึงได้มีข้อบกพร่องอยู่หรือถ้าพูดอีกอย่างคือแค่รู้สึกได้ถึงความผิดปกติของโลกจิตใต้สำนึกก็มีโอกาสแยกออกจากความฝันได้ข้อบกพร่องในแดนฝันของเธอก็คือมิชชาที่ไม่เคยปรากฏตัวในความเป็นจริงเมื่อเปิดหน้านี้ของความทรงจำออกมาฉันก็มั่นใจได้เลยว่าตัวเองอยู่ในภาพลวงตาเหมือนกันจะมีโอกาสต่อต้านตอนนี้ซันเตได้เทศกาลดนตรีภาษาเสียงเพื่อแย่งชิงอำนาจของคณะ
ประสานเสียงและอัสนาก็หลุดเข้าไปในความฝันของเอน่าอินเนอร์เพราะแบบนี้จึงทำให้ทุกคนกลายเป็นตัวโน้ตของเขาอย่างเท่าเทียมก็หุ่นเชิดนึงแหละแต่ความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าพลังของพวกเธออ่อนแอกว่ามันตรงกันข้ามไม่เพียงแค่คนเห็นแก่เท่านั้นถึงจะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับความฝันและทำลายพันธการของพร้อมเพียงได้ตอนนี้พวกเรายังมีโอกาสรอดอยู่แต่ก็ต้องใส่มันในความเป็นจริงอะล่ะคุณบักสวรช่วยพาพวกเราไปเจอผู้ที่แข่งแกร่งคนนั้นเหมือนกันหน่อยสิเอาล่ะตามมาเลยทั้งสองคนคนพวกนี้คือคนที่ยอมรับความฝันแล้วเติมอยู่ในภาพลงตาอันแสนสุขนี้ยังไม่มีวิธีไหนที่สามารถสั่นคลอนเหตุผลที่พวกเขาหลับไหลได้แม้แต่กลไกของเธอก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่เรายังมีโอกาสใช้วิธีอื่นเพื่อพลิกสถานการณ์ตอนนี้ได้ไปกันต่อเถอะแม่ก็ต้องขอบอกตรงๆว่าอาจจะจบผมต้องจบเนื้อหาคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้คือผมอย่างที่ผมบอกเลยว่าเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เป็นความจริงเพราะมันเป็นเพราะมันสวยงามเกินไปง่ายครับคือมันดูแบบค่อนข้างขายฝันเกินไปอ่ะผมใช้คำนี้เลยจากคำพูดหลายๆอย่างการกระทำหลายๆอย่างอะไรต่างๆผมเอะใจตั้งแต่ตอนที่อเวนเจอร์มันหนีออกมาได้แล้วล่ะตอนนั้นเลยที่ผมเอะใจ เพราะงั้นผมเลยมั่นใจเลยว่านี่เป็นความฝันก็คือสงสัยแต่ตรงนั้นแหละแล้วยิ่งในตอนที่คำพูดของแบ็กสวอนตอนที่เรายื่นของขวัญที่อันนั้นคือชัดเจน 100% เลยว่าอยู่แล้วไม่สิตั้งแต่ตอนหลังๆแล้วคือแน่มั่นใจ 100% ว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกความจริงเราอยู่อีกที่อยู่ในความฝันเพราะงั้นมันไม่ยากครับก็เช่นเคยนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ลืมกดแชร์กดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อไปติดตามผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับก็อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ผมก็จะพยายามลงเนื้อหาให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะหลังจากนี้ผมก็จะไปอัดในเรื่องของเกนชินอีกต่างหากในเรื่องของตัวละครไซโน่นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ